ใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีซบาวตี้รัสนะครับผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่ม SA นะครับผมมีสมาชิกถึง 100,000 คนเลยนะครับผมต้องการซื้อขาย ID หรือ ID ดอกเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒน์ชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภัย 100% เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ description นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Androidโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีชแนลนะครับผมยูเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอุนตินะครับผมตัวละครสายหมัดสีน้ำเงินที่เรียกได้ว่าเป็นตัวพิฆาตสายหมัดนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าในเมตาเนี้ยอุนติยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับแล้วก็จะได้พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยครับก่อนที่จะเข้าไปดูกันในเกมเพลย์นะผมเรามาทวนความจำเรื่องสกิลแล้วก็เทของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะฮะสกิลของตัวละครตัวนี้นะผมสกิลที่1คือสกิลที่แรงที่สุดของสำหรับน้องอุนติเลยนะครับเป็นสกิลไว้ฆ่าได้แทบจะทุกตัวในเกมที่เป็นสายหมัดเลยนะฮะทำดาเมจ7ยิตนะผมซึ่งแรงมากๆด้วยในระหว่างที่ทำใส่สายหมัดเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปอีกด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีการสแต็กแอทแทคจากการโจมตีสายหมัดเนาะแล้วก็มีการเด้งเรือด้วยเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยคือสกิลคีย์หลักเลยนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมส่วนสกิลที่2นะฮะเป็นสกิลระยะไกลนะผมเอาไว้พุ่งชนหรือโมงเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบมากที่จะเข้าไฟหรือว่าที่จะออกไฟหรือจะวิ่งหนีไปตั้งหลักก่อนก็สามารถใช้ได้คือมันใช้ในการเคลียร์ทางได้หมดเลยนะผมสกิลนี้แถมยังไม่พอนะผมคนที่โดนสกิลนี้ลบดิเฟนบัฟไป 30% เลยนะผมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะเป็นเวลา20วิด้วยแล้วก็มีผลซัดปิวด้วยนะครับส่วนเทของตัวละครตัวนี้นะครับผมเมื่อเราโจมตีตัวละครที่มีพารามิเตอร์บูสต์มันก็คือบัฟนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นแอทแทคบัฟสปีดบัฟหรือดิเฟนบัฟนะครับผมเราจะป้องกันการชะงักเป็นเวลา6วินาทีเลยก็คือเราสามารถตีสวนใครก็ได้ตอนที่เขาตีสวนเรามานะฮะเหมือนอารมณ์ของโรเจอร์หรือเช้งตอนที่อยู่ในสถานะฮาคิเลยนะครับผมพร้อมกับเพิ่มป้องกันให้ตัวเอง 30% เป็นเวลา10วิด้วยซึ่งจะทำให้เราอึดขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่เราใช้สกิล1นะผมเราจะไม่ชะงักไม่ล้มไม่ถูกน็อกแบ็คจะทำได้อย่างเดียวคือติดสถานะเท่านั้นเองแต่ว่าในกรณีที่อาคาเนี่ยเขาต่อยหมัดม้าเห่ามานะครับผมเราสามารถใช้สกิล1ส่วนไปได้เลยโดยที่เราไม่โดนน็อกแบ็คแล้วไม่โดนแคนเซิลสกิลด้วยนะครับผมคือมันแคนเซิลไม่ได้นอกจากโดนสถานะเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีฮิตที่3ของตัวละครตัวนี้จะไล่ตามศัตรูด้วยแต่สกิลฮิตที่3ของมันเนี่ยโดนค่อนข้างที่จะยากอยู่นะผมมันระยะมันแปลกๆนะครับผมแล้วก็เมื่อทำดาเมจฮิตที่3เนี่ยเรามีโอกาส 50% ในการทำให้ศัตรูติดสตัน3วินะครับมันสามารถใช้ประโยชน์กับพวกลูฟี่EX ได้นะผมแต่โรเจอร์กับแชงเนี่ยไม่แนะนำให้ตีถึง3ฮิตนะเพราะไม่งั้นเราไปเพิ่มเดฟให้โรเจอร์หรือเราไปเพิ่ม HP ให้แชงนะครับผมแชงตัวใหม่เวลาโดนสตันโดนเพิ่ม HP นะครับถ้าเลือดมากกว่า 70% นะผมลดดาเมจ30แล้วก็ลดจากแอทแทคเกอร์อีก20ก็คือถ้าเกิดเป็นแอทแทคเกอร์ตีเราตอนที่เราเลือดมากกว่า70ลดความเสียหายลง 50% เลยนะผมเยอะมากๆเลยนะเอาไว้ต่อกรกับสายหมัดได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อันนี้คือพีคมากๆเลยนะคือลดเวลาการติดสถานะผมถึง 80% เลยเวลาเจอกับอาคารเนี่ยติดแค่วิเดียวมั้งครับแล้วก็น่าจะหายเลยไอ้ไฟเผาครับไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็อยู่ประมาณแค่วิเดียวมั้งฮะแล้วก็ถ้าเกิดรับดาเมจมากกว่า 50% นะผมของแม็กแคทพีนะเราจะลดดาเมจที่ได้รับลดลงอีก 30% เลยเพราะว่าเราเบิร์ดดาเมจเราก็ยังพอมีแบบลดดาเมจนิดหน่อยเพื่อให้เราไม่ตายง่ายๆขนาดนั้นนะผมแต่ยังไงก็ตามนะน้องก็ยังบางอยู่ดีนะผมเพราะน้องไม่มีการตายมีแค่ลดดาเมจเท่านั้นนะแล้วก็เมื่อเราโจมตีสายหมัดด้วยกันเองนะผมเราจะสแต็กแอตแทก 5% นะผมเก็บสะสมได้ถึง 75% เลยนะผมแล้วโดนรีเซ็ตเมื่อถูกฆ่านะฮะและยังไม่พอเพิ่ม HP อีก 5% ด้วยนั่นหมายความว่ายิ่งเราตีสายหมัดเรายิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะผมพร้อมกับได้เลือดคืนด้วยถ้าอยากจะรีเลือดก็หาสายหมัดตีเอานะครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะอันสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มคริติคอลดาเมจ 20% นะครับผมโอเคครับผมก็มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมในเมตานี้ที่มีแชงวิ่งอยู่รอบๆตัวเรานะผมแล้วก็มีโรเจอร์มีอาคาเต็มไปหมดเลยนะผมดูสิว่าน้องอุนติจะตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเพลย์เลยครับก็มาดูกันในแมตช์แรกนะครับผมนั่นคือด่านสกายเปลี่ยนเลยนะฝั่งตรงข้ามก็จะมีอาคาเซโต้ลูฟี่เอ็กซ์แล้วก็ยามาโตะด้วยนะผมเริ่มมาผมเปิดด้วยสกิล2เลยนะเพราะว่าเหมือนเราน่าจะมาเดินทงก่อนนะเผื่อยามาโตะมาไม่ทันนะผมน่าจะทันนะโอเคสวยครับโอ้โหเต็มเลยโคมไม่โดนใครเลยครับโอ้โหแข็งแรงเลยโอ้ยหยุดโดนอะไรไม่รู้ล้มไปแล้วฮะตีอาคาแต่เอาเลือดไม่ทันนะผมโดนทั้งหมัดหมาเห่าทั้งลูฟี่ต่อยนะผมไม่เป็นไรวันนี้เขาท็อป1ด้วยนะฮะโอเคเราเจอลูฟี่ท็อป1ก็จะตึงๆหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะกดอยู่2ไปเลยรีบไปซัพพอร์ตช่วยตรงกลางก่อนนะครับผมโอเคลูฟ
ซี่เคยตายแล้วตายแล้วลบ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 ของแชงมาด้วยโอ้โหไม่พ้นนะขนาดหลังเสาเลยนะเนี่ยเชียร์ไม่เป็นไรฮะโคไปก่อนเลยครับผมเพราะว่าแชงเนี่ยมันระยะมันเล็งไม่ได้ครับผมเราปกพื้นได้เลยนะโอ้สวยตายหมดตายหมดเราก็ดึงธงให้ติดครับผมอย่างนี้ดึงไปฮะดึงไประหว่างนี้ก็ดูไม่ได้แบบไปนะผมเพื่อนเราเหมือนจะดึงธงนู้นได้เลยสวยครับสีธงจริงๆลองโก้ต้องบอกมาเป็นคนดึงนะไม่ใช่ผมดึงนะโอ้โหเห็นทับเห็นทับอาคามาก็โขกไปเลยละกันสวยงามครับผมทีเดียวตายแล้วน่าจะแอตแทกเยอะแล้วนะฮะโรเจอร์มาผมพุ่งออกมาก่อนแล้วกันนะเพราะเราไม่มีสกิลหนึ่งสู้กับโรเจอร์ยากมากนะครับตัวอาคาอาสองนี้โอเคตัดอมตะเขาให้ได้ก่อนวิ่งไปไหนละอาคาไปไหนไปไหนรอด้วยไอ้ไอ้นี้ที่สามมันพุ่งไปโขกนะครับผมอาคาเขามีอมตะก็เลยไม่เป็นอะไรรีบชนเลยแล้วกันโป้งโป้งตายก่อนเหลือโรเจอร์อีกตัวนึงก็ดรอปไปแล้วก็เหลือนี้ก็สวยสุดครับผมเรียบร้อยดึงธงให้ดึงธง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 โอ้โหเอามาตั้งหลักกันยังมาโดนผมอีกหมัดอาคายังโดนอีกฮะไกลอยู่นะเนี่ยโอเคขัดโอ้มีทั้งลูฟี่เอ็กนะมีกัตโต้ด้วยโขกลูฟี่ไปก่อนนะขัดเอ๊ะไม่ทันนะเขาดึงทันรอว่าไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหเขาไม่ต่อยรัวด้วยนะถ้าต่อยรัวเขามีโอกาสตายสูงมากเลยนะเพราะว่าผมน่าจะตีเขาขัดโขกไปเลยแล้วกันนะฮะเรียบร้อยอีกหนึ่งไอโต้มาเราชนก่อนนะเขาการยิงเลเซอร์นะนี่ไอโต้เรียบร้อยฮะโอ้ยสแตทบัฟหายหมดเลยแบบนี้แบบไม่ค่อยอยากเจอเจ้าโต้ก็แบบนี้นะผมเพราะว่าสแตทบัฟมันหายนะเออน่าจะทันแหละ3ธงละเรียบร้อยครับเกมที่1สวยงามฮะ MVP เป็นของเรานั่นเองนะโอ้โหสวยจัดครับมาอยู่กับด่านมารินฟอร์ดกันบ้างนะผมตอนนี้เราก็เจอแชงเรียวร้อยนะฮะแต่เหลืองเขาอาจจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะผมก็วิ่งมาก่อนเลยผมไม่กล้าไปตรงกลางเวลาเจอแชงเพราะว่าเผื่อเขาวิ่งมาเสียบกลางนะเราไม่มีสายวิ่งที่แท้ทูด้วยแล้วเพื่อนเราน่าจะมาซับไม่ทันนะผมคิดว่าอันตรายเลยคิดว่าฉีกไปดึงทงสองดีกว่าโอเคเราค่อยไปหาโอกาสดึงทงสามเอานะนี่เหมือนอุติเขาน่าจะโดนอาคาเล่นแล้วแหละโอ้ยังโดนแข้งเสียบมาโดนอีกนะฮะพลาดท่านี่เจอเองก็พุ่งโขกไปก่อนเลยแล้วกันฮะเรียบร้อยนะฮะตายไปหนึ่งตัวรอจังหวะนะผมรอแข้งลุกขึ้นมาแล้วก็โขกรอเลยครับผมเรียบร้อยฮะตายสวยงามครับผมโอ้ยลบบัฟผมอีกต้องถอยออกมาตั้งหนึ่งตั้งหลักก่อนเซโต้มันอุลติมันสู้เซโต้ยากอยู่นะครับผมเพราะว่าดาเมจอาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องมีบัฟแอตแทคก่อนนะครับผมไม่งั้นสู้เซโต้ไม่ได้นะโอ้โหโดนทำให้บาดตัวแต่ผมติดแป๊บเดียวนะเพราะว่าการต่อหาน้ำปลาติดกระตุ้นเนี่ยก็น่าจะพอฟัดพอเบี่ยงกับเบนเล็กแมนได้อยู่นะแต่ต้องมีท่าโขกอะจังหวะพอเพียงหาจังหวะพุ่งเข้าไปโขกไปก่อนนี่ที่สวยอะคาตายโอ้โหและลบบัฟผมอย่างนี้เนี่ยอุตส่าห์ได้บัฟมาลำบากนะผมเจอเซโต้โอเคดีกับเลนก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้เขาออกมานอกโซนก็อันนี้บัฟล้มอีกโอ้โหโดนน็อกแบ็กนะไม่เป็นไรก็โขงไปเลยแล้วกันเล็งแม่นๆนะโขงไปหนึ่งทีโอ้โหได้เนื้อด้วยนะสวยงามแข็งมาโขงเอากัดเขาวาร์ปหนีทันนะโดนไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะดีธรรมดาสู้กันนะเราเห็นไหมว่าเราจะมีกันชักนะผมหลังจากที่เราตีแชงก็ใช้มีบัฟแอตแทคนะครับก็ตีหนีมาก่อนเอามาตั้งหลักก่อนแป๊บหนึ่งนะเราค่อยกลับมาใหม่เขาวิ่งเสียบไม่ใช่เรานะเป้าหมายคือเสียบคนข้างๆนะรอสกิลนิดนึงเราก็ต้องหาจังหวะในตอนนี้เพราะหันหลังเขาจะไม่เห็นเราก็โคไปเลยครับผมสวยงาม
คือสกิลหนึ่งเนี่ยมันแรงมากๆเลยครับผมแต่ต้องใช้ให้โดนจังๆนะถ้าโดนไม่เต็มก็อาจจะไม่ตายหรือว่าอาจจะลำบากครับผมเป็นท่าแต่ว่าเอาไว้ลาสช็อตได้แทบจะทุกตัวหรือไม่วันช็อตก็ได้นะครับตัวละครตามแบบทั้งหลายแต่เจอกับสายวิ่งก็อาจจะลำบากครับอย่างยามาโตะก็ลำบากโอเด้งก็ลำบากครับผมเวลาอุนติเจออาจจะไม่ใช่แบบตัวละครที่ต้องเข้าไปสู้นะโอ้โหอุนติถ้าโอเด้งไหมเพราะเราตีแล้วเราไม่เด้งเลือดคืนมาเลยผมแล้วก็ไม่มีสแตทดาเมจด้วยเพราะฉะนั้นต้องหาสายหมอกตีมากกว่าแต่อันนี้มันเลือกไม่ได้นะครับมันจำเป็นโอ๊ยโคบไม่ทันแล้วอ่ะมีใครมาเอาออกได้ไหมโอเคเราถอยออกเราถอยออกสวยจัดครับไม่จะทีโอ้โหเราต้องออกจากธงนะผมอย่ายืนในขอบเขตธงนะให้ตัวที่ตีไกลตีเข้าไปแล้วโอเด้งจะล้มนะฮะสวยงามครับ MVP ของโอเด้งฝั่งเรานะเกมสุดท้ายนะผมก็อยู่ในด่านสกายเปียนะผมตอนนี้เรากดมาเจอกับคนในเรือของผมเองด้วยนะก็น่าจะสบายแล้วตอนนี้มีคนแบกนะผมก็จะวิ่งมาซ้อนเลยนะครับตรงกลางรอให้เพื่อนเราดึงธงนะแล้วก็คอยกันศัตรูด้วยนะฮะอาคารนะผมโขกไปเลยนะผมเราโขกส่วนได้นะผมหมัดมาเห่าเราไม่ล้มไม่กระเด็นนะฮะตายตายไปหนึ่งนะผมโอ้โหอันนี้ศึกของยามาโตะล้วนๆเลยนะผมรอสกิลหนึ่งแล้วผมเคลียร์ทางโขกไปเลยนะเรียบร้อยสวยงามเฮ้ยยามาโตะเขาจะดึงธงเดี๋ยวเพื่อนเรามาเซฟทันนะฆ่าไปหนึ่งตัวนะผมมันก็เป็นแชงก์อ่ะแชงก์ตัวนี้เหมือนตัวนี้แชงก์เขาน่าจะเพิ่ม60นะผมเลยบางมันพิเศษเลยนะเก็บถือว่าเก็บสแต็กแล้วกันกับเคลเลือดตัวเองโอ้โหคนในเรือผมดึงธง4ได้นะผมเดี๋ยวรอไปคงบ้านเลยแล้วกันนะฮะเราไปเซฟกันโอ้มีอาคา2ตัวนี้ก็โอเคเลยเราเป็นอุนติซะด้วยนะผมเข้าไปเลยฮะโขกรอเลยไม่โดนนะผมเขาเพิ่มเป็นร้อยได้ก็อาคาเขาช่ำเอาเรื่องเลยนะรีบไปก่อนโอ้ยเคาน์เตอร์อย่างสวยครับผมโดน2นาย5ธงนะฮะก็คอยขับนะผมตีย้ายอาคาเขาดึงธงได้นะผมเพื่อนเราแบกอย่างนี้อย่าให้เสียโอกาสเรียบร้อยฮะก็จบไปแล้วนะผม5-0สุดยอดมากฮะแหมมีคนในเรือมาช่วยแบกก็สบายครับผมเล่นง่ายมากฮะ MVP เป็นของโรโบคอปจาก 4E สุดยอดฮะเรือผมเองครับเรือผมเองก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเกมเพลย์ของน้องอุนตินะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ใช้สู้กับสายหมัดได้ดีมากๆเลยนะผมแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะผมเวลาที่เราเจอแชงกับโรเจอร์เราก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยนะฮะการใช้สกิล1ในการฆ่าศัตรูเนี่ยอย่าใช้ตอนที่โรเจอร์ใช้สกิล2นะผมเพราะว่าเขาอาจจะฟาดกลับมาได้นะผมเราจะตีเขาไม่เข้านะผมถ้าเราใช้สกิล1ใส่ตอนที่เขาชาร์จอยู่หรือสกิลของแชงที่กำลังวิ่งอยู่เราก็ไม่ควรใช้ใส่นะผมมันจะกลายเป็นว่าเราเสียสกิลฟรีนะผมแล้วก็ให้เขาแทงฟรีด้วยแล้วก็อีกตัวละครอื่นๆที่อุนติค่อนข้างจะเสียเปรียบก็คือพวกตัวละครอย่างเช่นสายวิ่งหรือสายโล่นะสายวิ่งก็จะมีโอเด้งแล้วก็ยามาโตะนะผมที่ทำดาเมจใส่เราค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะผมแล้วสกิลเราออกช้านะผมเคาน์เตอร์ยามาโตะทันแน่นอนนะฮะก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเวลาเจอกับตัวละคร2ตัวนี้ที่เป็นสายวิ่งส่วนตัวละครสายโล่ก็จะมีไคโดโจสนะครับผมแล้วก็เซโต้ด้วยนะการจะสู้กับตัวละครสายโล่เหล่านี้เราอาจจะต้องมีสแต็กจากการโจมตีสายหมัดเสียก่อนนะผมก่อนที่จะเข้าไปบวกกับสายโล่พวกนี้นะครับไม่งั้นเราอาจจะเสียเวลานานมากๆเพราะตีไม่เข้าด้วยนะฮะแล้วยิ่งเจอเซโต้หรือไคโดเนี่ยถ้าโดนเขาน็อกแบ็คมาเนี่ยสแต็กที่อุตส่าห์เก็บตั้งนานนะผมมันจะหายหมดเลยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่เสียดายมากๆด้วยนะฮะเพราะตัวละครสายหมัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเจอกันทุกตาหรือว่าเจอกันเยอะๆทุกตานะผมอาจจะเจอเยอะบางตาอาจจะมีแต่สายวิ่งกับสายโล่ก็เป็นไปได้นะผมซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตานั้นๆเราเจอตัวละครสายไหนเยอะกว่ากันนะถ้าเกิดเจอสายหมัดน้อยเนี่ยก็จะลำบากหน่อยนะผมเพราะว่าอุนติต้องการสายหมัดมากเลยในการเก็บสแต็กแอทแทคนะการเก็บสแต็กแอทแทคของอุนติก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยเพราะบังคับต้องตีสายหมัดเท่านั้นด้วยตัวละครสายหมัดในเมตานี้ก็มีแต่ EX โหดๆตึงๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นลูฟี่อาคานะผมหรือว่าโรเจอร์หรือจะเป็นแชงตัวใหม่ก็ดีนะผมแต่ละตัวนี่คือเราเข้าไปบวกด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมก็อาจจะมีความลำบากอยู่นะโอเคครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของตัวละครตัวนี้นะฮะต้องย้ำก่อนนะว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะส่วนถ้าใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับผมก่อนจากกันไปนะฮะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน